็ต้องบอกเลยว่าไม่มีท่าทีว่าประเด็นนี้จะจบลงง่ายๆเลยนะครับกับประเด็นดราม่าเดือดระหว่างเจ้าแม่ลำซิ่งชื่อดังอย่างแพรวแสงทองกับอดีตสามีอย่างบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ทั้งคู่ได้มีข่าวเลิกรากันไปหลังจากที่บิ๊กได้ออกมาเผยความในใจทั้งน้ำตาว่าภรรยาอย่างแพรวได้มีการคบชู้กับมือมิกภายในวงอีกทั้งก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์ในการดูแลลูกที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่ทั้งคู่คุยกันไม่ลงตัวสักทีถึงขั้นที่บิ๊กต้องให้กฎหมายเข้ามาช่วยในเรื่องนี้จนเมื่อไม่นานมานี้แพรวก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการดังว่าที่หลายคนกล่าวหาว่าเธอคบชู้นั้นไม่เป็นความจริงอีกทั้งก็ยังได้มีการบอกในรายการอีกด้วยว่าได้เซ็นมอบอำนาจให้ลุงกับป้าเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมในการดูแลลูกแล้วจนประเด็นดราม่าของทั้งคู่กลายเป็นประเด็นเดือดขึ้นมาอีกครั้งเพราะทางด้านของบิ๊กได้ออกมาบอกว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยแล้วก็ยอมรับว่าช็อกเหมือนกันทำไมไปเซ็นมอบอำนาจให้คนอื่นโดยไม่ปรึกษาพ่อเลยโดยบิ๊กก็ยังได้บอกอีกด้วยนะครับว่าไม่ได้ต้องการสิทธิ์ในการดูแลลูกแต่เพียงผู้เดียวแต่อยากได้สิทธิ์ที่เท่าเทียมกันแค่อยากมีสิทธิ์ในการออกสิทธิ์ออกเสียงในเรื่องของลูกบ้างเช่นการออกความคิดเห็นในเรื่องการเรียนของลูกแล้วที่ยื่นโนติสไปทุกอย่างก็ทำเพื่อลูกก่อนที่แพรวจะได้ออกมาบอกว่าที่เธอเซ็นสิทธิ์ให้ลุงกับป้ามันเป็นเพียงแค่สิทธิ์ในการอนุบาลเด็กชั่วคราวเวลาที่แพรวไม่อยู่เท่านั้นไม่ได้เป็นการยกลูกให้ลุงกับป้าอย่างที่หลายๆคนเข้าใจโดยหลังจากที่แพรวได้ออกมาเคลียร์ประเด็นดังกล่าวแล้วหลายๆคนก็เข้าใจและคิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะเงียบลงไปได้แล้วแต่ล่าสุดดราม่าของทั้งคู่ก็กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่บิ๊กได้มีการออกมาโพสต์ว่าอยากที่จะพาลูกไปเรียนที่ขอนแก่นโดยได้ระบุข้อความว่าคุณพ่อได้ดูโรงเรียนไว้และได้ปรึกษาหารือกับโรงเรียนน้องนาริตะมีความประสงค์อยากให้น้องมาเรียนที่ขอนแก่นเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับน้องจะได้เก่งภาษาและโกอินเตอร์แต่หลังจากนั้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันทางด้านของลุงเคนญาติของแพรวที่ดูแลน้องนาริตะกับน้องโตเกียวอยู่ตอนนี้ก็ได้มีการออกมาโพสต์พร้อมระบุข้อความว่าคนที่เขาสูงแต่เขาทำตัวต่ำคือคนที่อยากเห็นกำพืชของคนต่ำแล้วทำตัวสูงงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตโยงกันไปว่าหรือนี่จะเป็นการโพสต์แซะอดีตหลานเคยอย่างบิ๊กหรือเปล่าเพราะเป็นการโพสต์ต่อจากบิ๊กไม่นานแล้วชาวเน็ตก็พาทัวร์ไปลงลุงเคียงกันอย่างนักก่อนที่ภรรยาอย่างป้าแจ๋วจะออกมาแก้ต่างว่างงมากโพสต์อะไรก็โยงไปแต่ดราม่าไม่คิดไปทางอื่นบ้างหรองานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของป้าแจ๋วกันสนั่นไม่ว่าจะเป็นแชร์โพสต์คำคมในลักษณะแซะโค้ดโดยไม่ระบุว่าใครแล้วเปิดเป็นสาธารณะคนก็คิดจินตนาการไปได้ทั้งบวกและลบคนรักเราก็จะไม่คิดอะไรคนไม่ชอบเราก็คิดว่าเราแซะคนฝ่ายตรงข้ามทัวร์ก็จะมาลงคราวหน้าก็โพสใน Facebook ส่วนตัวแล้วไม่ต้องเปิดสาธารณะเลี่ยงทัวร์มากวนใจนอกจากนี้ก็ยังมีหลายคอมเมนต์ที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไปในเชิงเดียวกันว่าอยากให้ลุงกับป้าอยู่เงียบๆบ้างปล่อยให้เป็นเรื่องของพ่อแม่ลูกอย่าเข้าไปยุ่งเลย